สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะวันนี้นะคะเนื้อหาจะเอาใจผู้ชายนิดนึงนะกับการที่คุณว่าแชทเนี่ยกับผู้หญิงได้อย่างไรนะคะก็ลองดูกันนะคะเนื้อหาวันนี้ก็ได้มาจากช่องของคุณแบบนึงนะกาเบียลมอสนะคะลองไปตามนางได้นะคะก็มีด้วยกัน7ข้อนะคะข้อแรกเนี่ยค่ะเขาบอกว่า อย่าพึ่งส่งผู้ชายนะสำหรับผู้ชายนะอย่าพึ่งส่งแบบว่า good morning หรือ good night ไปนะคะเวลาที่คุยกันคือจริงๆแล้วอ่ะเล่าให้ฟังเนี่ยถ้าใครตามฟังแจงเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าคนที่ทำอะไรน้อยๆกว่าหรือว่าถ้าคุณแบบเหมือนทำเป็นไม่สนใจสักเท่าไหร่มากกว่านะคุณมีโอกาสสูงที่คุณจะได้หัวใจเขามาครอบครองทฤษฎีมันจะค่อนข้างย้อนแย้งกันนิดนึงเนาะแต่จริงๆแล้วมันเป็นความจริงจากการที่เราทดสอบพิสูจน์มาแล้วนะคะส่วนใหญ่เป็นความจริงพูดอย่างนี้นะคะทีนี้เวลาที่คุณนะคะ good morning ไปแล้วเขา good morning กลับมาเนี่ยบทสนทนามันจะจบได้ด้วยหรอไหมยกเว้นกับการที่เขาอะถามอะไรคุณมาแล้วคุณคุยต่อไปแบบนี้มันจะโอเคนะคะหรือว่ากับการ good night เนี่ยบางทีเนี่ยมันเหมือนกับจบสิ้นกันแล้วอะนะคะจบวันนั้นคือไม่ใช่ว่าคุณถ้าสมมติว่าคุณคุยกันไปแล้วคุณโอเค good night talk to you later อันนี้โอเคนะคุยกันอีกครั้งนึงฝันดีนะครับอะไรเงี้ยโอเคนะแต่ไม่ใช่แบบว่าไม่ได้คุยกันทั้งวันทั้งคืนเลยแต่แบบพอจะนอนปั๊บราตรีสวัสดิ์คือมันข้อความแล้วยังไงต่อแล้วเขาจะคุยอะไรยังไงกับคุณต่อนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำได้นะคะหนุ่มๆทั้งหลายคุณรอให้เขาส่งข้อความกลับมาส่งข้อความมาถามคุณเนี่ยค่ะจะดีกว่านะคะข้อที่2นะคะ don't give too many compliments นะคะก็คือเวลาที่คุณชมเขานะคะโอเคผู้หญิงเนี่ยจะชอบให้คุณชมแต่ว่าอย่าชมมากเกินไปนะคะคืออะไรที่มันมากไปมันก็ดู over ดูเลี่ยนอ่ะนะคะเลยจะบอกว่าคือผู้หญิงอ่ะเขาก็จะชอบอะไรที่มันท้าทายเหมือนกันยิ่งคุณไปตามใจเขาเยอะเนี่ยเขาจะได้ใจเขาจะเหลิงนึกออกไหมชมได้แต่ไม่ใช่เป็นการชมอยู่นั่นแหละแบบนี้นะคะอาจจะเป็นนานๆชมครั้งหนึ่งนะคะแบบนี้โอเคแต่ไม่ใช่เป็นการที่แบบไม่ชมเลยแบบนี้ก็ไม่โอเคนะแจงเคยคบคนหนึ่งนะแฟนอดีตคนหนึ่งนะคะอยู่คบกันมา4ปีไม่เคยชมเลยจังเลยเพราะคือเขาให้ผลว่าเขากลัวว่าแจงจะเหลิงซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเป็นความคิดที่ผิดถนัดเลยนะคะขอให้คุณชมได้แต่ไม่ต้องชมแบบชมตลอดเวลาอย่างนี้เกินไปนะคะบางทีผู้หญิงจะเหลิงจริงถ้าชมตลอดเวลาแต่ขอให้แบบเอ้ยนานๆครั้งสมมติว่าเขามีความพิเศษวันนี้แต่งตัวสวยอันนี้ชมไปแบบนี้มันโอเคนะคะข้อที่3นะคะ don'tdouble text นะคะมันจะทำให้คุณดูแบบแปลกๆเหมือน creepy เหมือนคนแปลกนะคะคือจริงๆอันเนี้ยทฤษฎีเนี่ยมันคล้ายๆกันนะผู้หญิงผู้ชายนะแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราพูดในมุมมองผู้หญิงเนี่ยเราจะเข้าใจได้มากกว่าเหมือนกันนะต้องบอกว่าเวลาที่คุณนะคะส่งข้อความไปแล้วเขาไม่ตอบเขาอ่านแล้วเขาไม่ตอบเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องส่งข้อความซ้ำแล้วนะคะบางทีการที่เขาไม่ตอบเนี่ยมันเหมือนกับการไม่ให้ priority คุณได้การที่เขาไม่ตอบแสดงว่าเขาไม่สนใจคุณนะคะไม่รู้ว่า จะมีคนคู่กรณีแจ้งมาดูหรือเปล่านะแต่จะบอกว่าบางทีอะค่ะเวลาที่คุณส่งข้อความส่วนตัวไปแล้วเขาตอบอืมใช่ไม่ใช่อย่างนี้จบเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้อยากจะคุยอะไรกับคุณต่อเนี่ยหรอไหมหรือซ้ำร้ายถ้าคุณส่งข้อความไปนะคะเขาจะเห็นหรือเขาจะไม่เห็นก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องส่งตอบกลับตอนนั้นเดี๋ยวนั้นใน 2-3 ชั่วโมงไม่จำเป็นอาจจะรอนะคะสัก1วัน3วัน7วันแล้วส่งไปอีกครั้งนึงว่าเฮ้ยได้ข้อความหรือเปล่าแบบเนี้ยโอเคนะคะอันนี้ฝากเอาไว้เนาะอย่านะคะเพราะว่าทำมาแล้วแล้วแบบที่พลาดเนี่ยพอเรื่องนี้แหละการส่งข้อความซ้ำนี่แหละนะทำให้แบบเสียผู้ชายที่แบบเฮ้ย
ที่ชอบไปนะครับข้อที่4นะคะเหมือนกับว่าอย่าแบบอย่าใส่พลังงานที่มันเป็นเชิงลบอะค่ะเวลาที่คุณคุยอะไรกับเขาอะนะคะคือคนเราเนาะต้องบอกว่าเขาชอบคนที่มองโลกในแง่บวกอยู่แล้วไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ทีนี้ต้องบอกว่าคุณนะคะคือเวลาคุยกับเขาเนาะอย่าแบบเฮ้ยด่าโน่นด่านี่รังแกสัตว์ทำโน่นทำนี่ในเชิงที่ลบอะค่ะคือเราก็ต้องเข้าใจนะว่าคนเราทุกคนมันก็อยากจะได้อะไรที่แบบบวกๆอยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วแบบมันมีความสุขนะคะเพราะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีเรื่องที่แบบมันแบบลบๆเนี่ยค่ะเก็บเอาไว้ในใจหรือพูดกับเพื่อนก็ได้นะคะเคยมีเพื่อนผู้ชายด้วยซ้ำนะมาทักแจงสมัยเป็นแบบเด็กๆเลยนะตอนนั้นแจงก็ไม่รู้ตัวนะแจงก็จะชอบบ่นทำโน่นทำนี่เอ้ยไม่ได้นี่ก็โน่นโน่นนี่คือบ่นเยอะมากจนเพื่อนคนนี้บอกว่าเออแจงนี่บ่นเนาะขี้บ่นเนาะแล้วตอนนั้นน่ะก็โชคดีของแจงนะที่แจงเป็นคนที่ชอบที่ฟังคนอื่นแล้วคิดตามนะคะก็เลยกลับมาคิดว่าเออนี่ฉันบ่นมากไปแล้วหรอนี่ฉันพูดแต่เรื่องร้ายหรอแล้วหลังจากนั้นมาก็เลยเปลี่ยนตัวเองค่ะอะไรที่ต้องบ่นอะไรที่บอกว่าเหมือนไม่สบายใจเงี้ยก็จะไม่พูดถึงมากจะพูดกับคนเฉพาะคนเฉพาะกลุ่มเท่านั้นนะคะตรงนี้นะก็ฝากเอาไว้นะคะและข้อที่5นะคะDon't talk bad about other girls ก็คืออย่าพูดอะไรถึงแฟนเก่าในแง่ไม่ดีนะคะคือเวลาที่เราพูดถึงคนอื่นนะคะมันก็เป็นการพูดถึงเราเหมือนกันงงไหมคำนี้เวลาที่คุณพูดอะไรถึงคนอื่นโดยเฉพาะคนที่เป็นแฟนเก่าของคุณนะคะถ้าคุณพูดถึงเขาในแง่ร้ายนะคะบางทีมันก็เป็นการสะท้อนตัวคุณเหมือนกันนะคะฉันได้ฉันนั้นโอเคคุณอาจจะพูดในความจริงได้แต่ไม่ต้องใส่ความคิดเห็นน่ะหรือถ้าไม่พูดเลยก็ดีกว่านะคะอันนี้ฝากเอาไว้นะคะเพราะว่าบางทีการที่คุณพูดถึงคนอื่นในแง่ร้ายเนี่ยค่ะคนอื่นที่ฟังเนี่ยค่ะเขาก็จะมองคุณไม่ต่างกับคนที่คุณพูดถึงได้นะคะข้อที่6นะคะเขาบอกว่าเวลาที่คุยนะไม่จำเป็นต้องตอบณตอนนั้นทันทีทันใดนะคะจริงๆเนี่ยเลยบอกไปว่าทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยไม่ต่างกันสักเท่าไหร่เลยนะคะคือคุณเนี่ยต้องทำให้เขารู้ว่าคุณเนี่ยไม่ได้ว่างตลอดเวลาในการที่จะคุยกับเขาคุณมีกิจกรรม1 2 3 4 5ทำค่อนข้างจะเยอะนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเขาเป็นคนที่ตอบคุณกลับเร็วแล้วคุณทิ้งช่วงไว้แบบ1วันอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าโอเคอาจจะแบบสัก20นาทีครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะเหมือนส่วนตัวจริงๆแล้วอ่ะถ้าใครมาส่งข้อความเนี่ยจะตอบกลับช้าไม่ใช่ว่าเล่นเกมหรืออะไรบางทีเราทำอย่างอื่นตัวเองจะมีตารางชีวิตที่ค่อนข้างจะเป๊ะอยู่เหมือนกันนะคะต้องตื่นมาทำโน่นทำนี่ออกกำลังกายอ่านหนังสือเรียนนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งแบบใครส่งข้อความมากลางคืนอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วหลัง3ทุ่มเนี่ยก็คือจะปิดเครื่องหรือจะไม่ตอบนะคะดูเป็นคนเยอะเนาะก็เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณต้องแบบอย่าทำตัวให้เขาเห็นว่าคุณแบบ available ทักมาเมื่อไหร่ก็ตอบได้เมื่อนั้นนะคะอันนี้ไม่เอานะคะไม่ต้องตอบทันทีทันใดนะคะทิ้งช่วงไว้จะดีกว่านะคะแล้วข้อที่7นะคะก็คือ make fun of her when texting her นะคะเป็นการแซวเล่นแต่ไม่ใช่บูลลี่นะอันนี้ต้องบอกว่าแยกแยะกันให้ถูกต้องนิดนึงนะคะการแซวเล่นนะคะแซวให้ถูกการแซวเล่นเนี่ยไม่ใช่แบบว่าการพูดในแง่ร้ายนะคะหรือการพูดในแง่ที่ทำให้เขารู้สึกแย่แล้วตลกอันนั้นน่ะจะเรียกว่าบูลลี่แต่การแซวเนี่ยค่ะอาจจะเป็นการแซวเนื้อความต้องมาสอนไหมนั่งมุกสอนต้องสอนไหมไม่จำเป็นต้องสอนมั้งคือการที่คุณนะคะพูดตลกอาจจะแซวตัวคุณเองก็ได้นะคะหรือว่าแซวมุกขำขำขำอะไรก็ได้แต่ว่าไม่ใช่เป็นการที่ทำให้เขาดูเสื่อมเสียจะเป็นหน้าตาหรือว่าการใช้คำพูดหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะอย่าเอาเรื่องตลกอย่าเป็นคนตลกร้ายอะค่ะบางคนเนี่ยเหมือนหนังซีรีส์บางอันเนี่ยจะชอบเอาเรื่องปมด้อยของคนมาล้ออย่างเงี้ยจังว่ามันไม่โอเคนะคะคือให้คุณนะคะ
หาเรื่องที่มันตลกเนี่ยมาพูดถึงการหรือแซวเขาในมุมน่ารักน่ารักแบบเนี้ยโอเคแต่ไม่ใช่ว่าเป็นการเอาเรื่องที่เขาไม่มั่นใจเรื่องที่เขารู้สึกผิดหรืออะไรก็แล้วแต่แซวให้เขาดูแย่เนี่ยมาพูดอย่างเงี้ยมันไม่โอเคนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะกับ7ข้อวิธีการที่คุณจะส่งข้อความหาผู้หญิงที่คุณสนใจนะคะทวนอีกครั้งนะคะข้อแรกนะคะอย่าส่งแบบ Good Morning Good Night ฝันดีอรุณสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์อย่างเงี้ยจริงๆไม่จำเป็นต้องส่งเนาะรอให้ผู้หญิงส่งมาแบบนี้จะดีกว่านะคะหรือถ้าเหมือนกู๊ดไนท์นี่ก็แบบคุยกันอีกครั้งนะครับอะไรเงี้ยก็ได้นะคะข้อที่2นะคะก็คืออย่าชมมากเกินไปแต่ก็อย่าแบบไม่ชมเลยแบบเนี้ยก็ไม่เอานะแล้วข้อที่3นะคะอันนี้สำคัญขีดเส้นใต้2เส้น3เส้นเลยอย่าดับเบิลเท็กซ์นะคะอย่าแบบส่งแล้วส่งอีกไม่ตอบก็ส่งมาแล้วอันนี้เผื่อผู้หญิงมาฟังนะจะบอกไว้เหมือนกันนะบางทีการที่คุณส่งไปแบบเอาง่ายๆการส่งมาในการที่จะคุยกับแจงหัวข้อดูดวงอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าปรึกษาทำต่างนาเนี่ยนะคะคือส่งได้ไม่ใช่ว่าอะไรแต่บางทีบางคนเนี่ยส่งมา20บรรทัดอย่างเงี้ยยังไม่ได้อ่านเลยนะคะไม่เอาไม่ทำแบบนี้นะคะคือถ้าจะให้ดีถ้าคุณจะคือเรื่องการส่งข้อความเนี่ยค่ะมันควรจะเป็นอะไรที่มันแบบสั้นกระชับได้ใจความถ้าเขาไม่ตอบก็รอก่อนนะคะตรงนี้นะแล้วข้อ4นะคะอย่าแบบว่าคุยแล้วหาเรื่องที่แบบร้ายๆอ่ะให้เขาฟังอ่ะนะคะอย่าบ่นอย่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะพูดในแง่ร้ายแง่ลบอย่างเงี้ยไม่เอาเนาะข้อที่5นะคะอย่าพูดในแง่ร้ายกับผู้หญิงคนก่อนหน้านี้นะคะจริงๆกับคนอื่นก็แล้วแต่เหมือนกันนะอย่าเอาเรื่องแง่ร้ายมาพูดนะคะแล้วข้อ6นะคะอย่าตอบทันทีทันใดต้องตอบบัดเดี๋ยวนี้เลยก็ไม่จำเป็นนะคะทิ้งช่วงไว้นิดนึงก็จะดีนะคะและข้อที่7นะคะคือแซวเล่นบ้างอย่าคุยแบบซื่อๆเกินไปต้องหามุกตลกอะไรเงี้ยคุยบ้างล้อบ้างทีสติ้งนะไม่ใช่เป็นการบูลลี่นะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาติดตามรับชมรับฟังนะคะอยากให้พูดเรื่องอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนะคะชอบฉากหรือเปล่านี่ออกมาพูดข้างนอกนะคะก็ดูแสงสีก็โอเคนะคะคอมเมนต์มาได้นะคะแจงได้แบบปรับปรุงนะคะเพราะว่ามาไลฟ์ที่เดิมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหน้าฉันเป็นแบบนี้ก็ลองมาไลฟ์เปลี่ยนสถานที่ดูนะคะตรงนี้ได้แบบหลายๆมุมมองนะคะคอมเมนต์มาได้นะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ